วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดราชการหันหน้าลงทงให้คนบ่รอต้องเดินแม่นวลอานงสิพาน้องลงทงหน่วยงานเกษตรน้ำกันสวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่22มกราคม2565นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุวันนี้ก็จะพามาดูวิธีทำให้มะพร้าวติดลูกโดยวิธีธรรมชาตินะครับหลังจากที่เราปลูกมะพร้าวมาแล้วนะครับเป็นเวลา2ปีกว่าๆนะครับวันที่30มกรานี้ก็จะครบ3ปีเต็มนะครับมะพร้าวเราก็เริ่มติดจันทร์นะครับแล้วก็ติดลูกนะครับแต่ว่าผลผลิตยังไม่ดกเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับแต่ก่อนเราใช้แบบอาศัยการผสมเกสรโดยการใช้ลมนะครับวันนี้เราก็มีเทคนิควิธีมาแนะนำเพื่อนๆสมาชิกนะครับโดยใช้ผึ้งนะครับในการผสมเกสรให้มะพร้าวติดลูกดกนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราปล่อยแบบธรรมชาตินะครับมะพร้าวติดลูกแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับแล้วก็แห้งนะครับเรามาใช้ผึ้งในการผสมเกสรนะครับหลังจากที่นำรังผึ้งมาปล่อยไว้ที่สวนมะพร้าวนะครับการผสมเกสรก็ดีขึ้นนะครับการติดลูกมะพร้าวก็ติดผลเยอะขึ้นนะครับถือว่าผลผลิตก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็กำลังพัฒนาปรับปรุงหาเทคนิควิธีการนะครับมะพร้าวที่เกษตรวันหยุดพานุปลูกก็คือเป็นมะพร้าวพันก้นจีบนะครับบ้านแถวนะครับสั่งพันสายตรงมาจากสวนนะครับมาดูนะครับอันนี้ไม่ติดนะครับเพราะว่าเราใช้แบบวิธีธรรมชาติใช้ลมในการผสมเกสรนะครับมาดูพี่พึ่งเราพืชต่อนะครับกำลังผสมเกสรให้นะครับก็ถือว่าลูกดกนะครับนะพึ่งกำลังทำงานนะครับกำลังผสมเกสรบางท่านบอกว่าจะไปหารังพึ่งมาจากไหนนะครับเราก็ต้องหาวิธีนะครับวันนี้พานุมีลำโพงเก่าๆนะครับไว้ที่บ้านเพิ่งมาทำรังนะครับแล้วก็ยกมาทั้งลำโพงนะครับดูการผสมเกสรของพึ่งเรานะครับถือว่าได้ผลนะครับหลังจากที่เราปล่อยแบบตามมีตามเกิดนะครับเห็นไหมมะพร้าวเราไม่ค่อยติดผลนะครับพอเราเอาพึ่งมาปล่อยนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามะพร้าวออกดอกติดจันทร์นะครับแล้วก็ติดผลนะครับสมบูรณ์แบบนะครับกำลังปรับปรุงวิธีเรื่อยๆนะครับมาดูฐานทัพที่พึ่งของเรานะครับหลังจากที่พานุซ้อมร้องเพลงที่บ้านนะครับพึ่งก็มาทำรังใส่ลำโพงนะครับก็ถือว่าเสียงคงจะหวานนะครับก็เลยย้ายลำโพงมาไว้ที่สวนมะพร้าวนะครับนะครับพึ่งเราก็มาช่วยผสมเกสรให้นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการหาผึ้งแถวบ้านนะครับแล้วก็เอามาใช้ได้ผลนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็พามาดูวิธีการผสมเกสรด้วยผึ้งนะครับใช้วิธีธรรมชาติของเรานะครับผึ้งพาอาศัยกันนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับได้ผล 100% นะครับในการช่วยผสมเกสรให้มะพร้าวติดลูกดกนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ